ในเหรียญนวะตอนนี้ที่คนพูดกันถึงเยอะๆนี่คือถ้าเหรียญนวะเนี่ยถ้าแบบมีโค้ดตัวคล้ายๆตัว A ข้างบนเนี่ยบล็อกแตกนะฮะเหรียญ1ตก 200,000 กว่าบาทโอ้คุณดูดีๆตอนนั้นก็ให้เช่ากัน10บาท20บาทไม่มีราคาโยนไปในสระน้ำด้วยชาวโคราชคุณดูดีๆนะฮะคุณดูดีขอกล้องซูมนิดนึงลักษณะของเหรียญนี้ที่เป็นข่าวกันเยอะเหลือเกินคือปี2500 17ซึ่งประวัติความเป็นหนูไม่กล้าถือพี่ถือได้ถือได้หนูถือนะร้อนไหมนี่ไม่ร้อนจริงท่านผู้ชมนี่ขอถืออย่างนี้ได้ดูต้องมือดีๆนะท่านผู้ชมดูดีๆเหรียญอันนี้คือตอนนั้นคือคนไปบอกว่าหลวงพ่อคูเนี่ยทำไมให้แต่คนร่ำคนรวยทำไมไม่ให้คนจนบ้างแต่ที่จริงแล้วท่านเนี่ยทำมาแจก5บาท10บาทแจกจริงแจกทุกคนเลยปรากฏว่าท่านก็เลยอ้าวมึงอยากได้กันนะกูก็เลยโยนลงสระหมดเลยลงสระที่วัดสระแก้วแล้วก็มีปฏิหาริย์มากมายตอนที่โยนสระครับผมไฮไลท์เนี่ยๆครับเนี่ยนี่ปี19อ่ะท่านจำถือได้ใช่มั้ยฮะไฮไลท์ตรงไหนครับพี่ป๋องไฮไลท์เพราะว่าปี19เนี่ยวงการพระถือว่าเป็นรุ่นแรกของวัดบ้านไร่เลยอ๋อคือรุ่นเบิกเลยรุ่นแรกจริงๆท่านไปออกวัดแจ้งนอกก็คือเนี่ยปี12ครับปี12ไปออกที่ไม่ใช่วัดท่านอีกอ่ะแล้วก็ไปสร้างปี17ที่วัดสระแก้วที่ว่าโยนไปในครั้งแรกที่ท่านสร้างครั้งที่2ที่ท่านสร้างแต่อันนี้เป็นครั้งที่3แต่เป็นครั้งแรกของวัดบ้านไร่เป็นถือว่าเป็นรุ่นแรกของบ้านไร่ท่านนั่งเต็มองค์ครับเพราะว่าสร้างรุ่นแรกก็ครึ่งองค์อ๋อครึ่งองค์หมดครับสร้างปี17ก็ครึ่งองค์นี่นะครับจะมีแค่อันเนี้ยสร้างเต็มองค์นั่งสมาธิครับแล้วเป็นเหรียญที่สวยงามด้วยแล้วก็สร้างน้อยนะฮะปรากฏว่าเหรียญนี้เมื่อก่อนชาวบ้านอาจจะทำบุญ100 200ก็ได้กันมาถูกต้องมั้ยฮะเหรียญเงินเต็มที่ก็ไม่เกิน 3,000 5,000 ครับแต่ณวันนี้ถ้าเป็นเหรียญเงินราคาอยู่ที่เท่าไหร่ฮะปี19 19เหรียญเงินตอนนี้ล้านกว่าบาทล้านกว่าบาทถ้าเหรียญทองคำเท่าที่ผ่านมาเนี่ยเหรียญทองคำนี่วันนี้ผมห้อยมันนายครับคุณห้อยคุณห้อยเอามาโชว์ในรายการด้วยโอ้ไม่วางด้วยนะโอ้มีจริงแน่ล้อมเพชรด้วยคือเหรียญทองคำเนี่ยที่บอกว่ามี9องค์จับได้ไหมได้ฮะเพราะว่าสร้างน้อยมากเหรียญนี้ตอนนั้นที่เช่ากัน10กว่าล้านก็ว่าแพงแล้วครับตอนนี้เท่าไหร่ครับพี่ป๋องฮะที่เป็นข่าวว่า30ล้านจะจริงเท็จไงก็ยังไม่เห็นมีคนเขาบอกว่าเนี่ยยายมือมาดามองค์เนี้ย30ล้านเขาพูดกันนะแต่ถ้า10กว่าล้านมีคนซื้อ10กว่าล้านคุณมีซื้อได้เลยแต่ตอนที่เขาคุยกัน30ล้านอันนี้คือรุ่นเดียวกันแต่ว่าเป็นเนื้อทองคำเนื้อทองคำนะวะที่เขาบอกว่าบางคนยังหาคำตอบไม่ได้นะว่ามีแค่19องค์หรือแค่9องค์ถูกต้องไหมฮะครับผมมีอีกหนึ่งอันหนึ่งรุ่นที่เขาบอกว่าเป็นรุ่นที่หลวงพ่อคูณเนี่ยทำไว้น้อยจริงๆนะฮะก็คือรุ่นกริ่งวิทยาคมยานฮะกริ่งยานกริ่งยานวิทยาคมนี่ครับยานวิทยาคมนี่สร้างทั้งหมด170องค์โอ้เป็นทองคำหมดเป็นทองคำทองคำมี170องค์อันนี้ผมมีมา2องค์มาโชว์โอ้โหจะตอกเลขนะฮะตอกโค้ดตอกเลขตอกนัมเบอร์ด้วยตอกนัมเบอร์นี่ด้านหลังนี่จะตอกเลขแล้วก็เขาจะตอกแบบตอกเลขเลยอันนี้เลข156ไม่เคยเห็นเกิน170องค์นะฮะมี170องค์แค่นั้นเองแต่เป็นกิ่งที่สวยมากนะท่านสร้างไว้เพื่ออะไรฮะเอาเงินไปทำอะไรคือตอนนั้นท่านไอ้ได้นี่ไงยานวิทย์เนี่ยยานวิทยาคมไงกิ่งยานวิทยาคมเนี่ยชุดเงินเนี่ยเมื่อก่อนถ้าชุดทองแดงไอ้ชุดนวะนะฮะนวะนี่นะก็ชุดหนึ่งต้องมี 35,000 นี่เป็นชุดเงินชุดเงินนี่เป็นแสนนะฮะตอนนี้ครับผมถ้าเป็นทองตอนนี้เท่าไหร่ทองคำนี่เมื่อก่อนถึง 2.5 ล้านนะโอ้โหเฉพาะกิ่งยานวิทยาคมที่เล่นกันนะฮะมีรุ่นไหนอีกฮะที่ตอนนี้รุ่นที่น่าจะพูดถึงมากเลยนะฮะวันนี้ผมอยากจะคุยให้ฟังว่ารุ่นปฏิหาร EOD คืออะไรเป็นอะไรครับคือรุ่นปฏิหารเนี่ยไปสร้างให้หลวงพ่อคูณกรรมการวัดถามบอกว่าจะถวายเงินให้หลวงพ่อเท่าไหร่ชุดDOD เนี่ยก็เลยบอกว่าถวาย20ล้านคนตกใจหมดแล้วมึงจะถวายได้ยังไงเชื่อไหมเขาทำออกมาเป็นกล่องเนี่ยแล้วเขาทำจำหน่ายให้ลุ้นกันออกแค่เนี่ยนะครับอย่างละ99เหรียญเท่านั้นเองทองคำมี3แบบครับนี่ครับมีแบบกลมแบบละ99แบบละ99เหรียญทองคำเนี่ยทำอย่างละ99เหรียญแต่เนื้อมหาชนวนเนี่ยสร้างอย่างละ999องค์ครับแต่ว่าทาง EOD ทางภาคใต้ที่กู้ระเบิดนะเขาบอกเขาขาดแว่นตาที่กันสะเก็ดระเบิดก็เลยบอกว่าอ้าวใครอยากร่วมบุญสร้างกองหนึ่งเนี่ย 2,000 บาทเพื่อจะไปซื้อแว่นเนี่ย คนที่จองทำบุญเนี่ยนะชุดเนี้ยโอนเงินมาคนละ 2,000 บาทยังไม่รู้เลยว่าได้ชุดไหนแต่เราก็เอาชุดที่จะสร้างให้กับทหารกับตำรวจชายแดนภาคใต้เนี่ยให้เขาไปเลย
คืนเดียวรู้ไหมได้ 500,000 บาทเพื่อซื้อแว่นได้300กว่าอันรุ่นนี้ฮะมีประวัติศาสตร์เลยนะครับเพราะว่ามีรุ่น EOD EOD แต่อย่างการเหรียญเนี้ยมีเหรียญเดียว Masterpiece คือเป็นเหรียญตัวอย่างของเหรียญเสมาอันนี้อ๋อเหรอฮะเป็นเหรียญต้นแบบต้นแบบมีอันเดียวนะครับตอนนี้หลังมีพี่ป๋องไปได้ไหมผมมีอันเดียวไม่มีใครมีพี่ป๋องไปได้ไหมผมก็เช่าเก็บไว้ตอนนั้นคือตะบังตอนที่ท่านอยู่อ่ะเราไม่รู้หรอกไม่มีค่อยมีคนเช่าแล้วเป็นรูปเหมือนนี่นะรูปเหมือนถือว่าเป็นรูปเหมือนที่เหมือนท่านมากอ่ะลองดูสิรูปเหมือนทองคำด้วยสร้างได้3แบบโดย EOD เนี่ยทำประโยชน์แล้วก็ใครที่ร่วมบุญเที่ยวนั้นน่ะได้วัตถุมงคลด้วยแล้วก็ได้ร่วมบุญกับหลวงปู่ด้วยก็ถือว่างานนี้ได้ถวายหลวงปู่20ล้านด้วยนะ